แล้วต้องการคําตอบเยอะๆคุณครูใครที่เพิ่งเจอพี่มานั่งตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเจอกันทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มพี่จะติวในติวหน้าเพจ Facebook ก่อนนะครับแล้วก็ติวในกลุ่มรับต่อนะฮะเพราะนั้นน้องๆในกลุ่มรับก็ดูยาวๆแบบเต็มอิ่มมีชีตประกอบด้วยนะครับนะน้องในกลุ่มรับใครยังดูไม่หมดนะครับนะเออเดี๋ยวพูดไปตรงนี้เลยนะครับน้องในกลุ่มรับนะครับใครยังดูไม่หมดนะไปดูด้วยนะครับนะสู้ๆครับ ในกลุ่มลับมีวิดีโอดูเยอะนะไปดูไซด์เรียบร้อยนะครับนะฝึกฝนเยอะๆคุณครูนะอ่ะต่อไปต่อไปข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดต่อนะเลขละหน่วยของสองยกกำลังสองพันสองร้อยยี่สองยกกำลังสองสองสองบวกสามสามสามยกกำลังสามร้อยสามสิบสามสี่สี่สี่ยกกำลังสี่พันสี่ร้อยเอ้สี่ร้อยสี่สี่นะครับทุกคนยูฮูแล้วถามก่อน สองสองสองเกี่ยวไหมเนี่ยสองสองสองเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวดูแค่อะไรครับสองก็พอสามสามสามเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวดูสามก็พอสี่สี่ละไม่เกี่ยวดูสี่ก็พอเห็นไหมใครที่เพิ่งเข้ามานะครับไปดูย้อนหลังนะพี่อธิบายหมดแล้วทําไมสองตัวหน้าไม่เกี่ยวทําไมสามตัวหน้าไม่เกี่ยวทําไมสี่ตัวหน้าไม่เกี่ยวนะครับพี่พูดไปหมดแล้วนะครับตรงนี้แค่มาทําข้อสอบกันนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับ เขียนเลขสองลงมาก่อนสองสี 2, 4, 8, ่แปดหกบางคนชอบเขียนแบบนี้นะสองสี่หกแปดนะครับนะตีตายเลยนะครับตีตายเลยนะสองสี่หกแปดไม่เอานะไม่เอานะสองสี 2, 4, 8, ่หกแปดไม่เอานะสองสี่แปดหกนะครับนะไม่เอานะตีตายเลยนะครับใครทําแบบนี้ไม่เอาไม่เอานะต่อไปเลขสามครับสามกำลังหนึ่งได้สามสามกำลังสองได้เก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเนี่ บางคนเริ่มได้แล้วบางคนเริ่มได้แล้วใครที่ยังไม่ได้พี่แนะนํานะพี่แนะนําหยิบกระดาษขึ้นมาทดด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์สดตรงนี้กดแชร์เก็บไว้นะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็ไปดูลิงก์ที่พี่เขียนย้อนหลังไว้ใครไม่ทันลองนั่งทดด้วยตัวเองแล้วกดหยุดซินะครับกดหยุดวิดีโอซิลองคิดด้วยตัวเองซิว่าที่พี่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันทํำยังไงนะครับต่อไปสครับคุณกครับ4เอ้สี่ทำไปแล้วนะ4ใช่ไหมสี่หนึ่งหรือสี่ยี่สี่ใช่ไหม สี่หกอ่าสี่สี่สิบหกเห็นไหมหกสี่ยี่สี่หกอ่าอันนี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้นะครับคู่ขี้คู่ข <c oughs> นะี้คู่ขี้แต่นะสองอ่ะลูปสองขี้คู่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 เพราะนั้นทำเลขสี่ก่อนเลยครับเพื่อชีวิตได้ง่ายขึ้นทำเลขสี่ก่อนเลยสี่สี่สี่ตรงนี้ข้างบนสี่สี่สี่ตรงนี้เลขคู่เลขคู่ตอบหกเขียนรอไว้เลยครับนี่เขียนรอไว้เลยตอบหกนะฮะ อ่าโอเคทันไหมทันไหมต่อไป333เอาเลข3ก่อนนะเลข3ก่อนนะ333พี่ก็เอา333ตั้งแล้วหันด้วย4เห็นไหมแปดสี่สามสองครับสามสองจับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักสามลงมา4 3 12จับลบกันเหลือเศษหนึ่งครับคุณค,ณครับเศษหนึ่งเศษหนึ่งมันจะไล่จากไหนจำแพทเทิร์นได้ไหมฮะจำแพทเทิร์นได้ไหมเศษหนึ่งมันจะไล่ตรงนี้เลยเศษหนึ่ง เศษสองเศษสามแล้วก็ลงตัวนะครับเพราะนั้นตรงนี้ตอบสามครับเศษหนึ่งตอบสามขออนุญาตไฮไลท์นะเศษหนึ่งตอบสามน้องพี่ทดไวนิดหนึ่งนะพื้นที่พี่ไม่พอนะครับน้องพื้นที่พี่ไม่พอเลยเนาะพี่ห่วงอย่างเดียวห่วงคนเพิ่งเข้ามานะครับนะอะไรเขาทําอะไรกันเนี่ยคือพี่ห่วงนะ พี่บอกน้องว่ากดแชร์ไว้แล้วไปดูย้อนหลังนะครับกอกลับไปดูย้อนหลังนะครับนะพี่ไม่สามารถอธิบายซ้ําได้ทุกข้อนะครับถ้าอธิบายตรงนี้หมดคืนพอดีนะครับนะหมดเวลาพอดีนะครับนะต่อไบเล็ก2ครับแล้วก็เอา2,2,2มาตั้งนะฮะแล้วหารด้วย4นะครับ4 5 20ครับจับลบกันเลขชัก2ลงมาไปยี่สิบสอห้าลบกันเหลือเศษเศษส ไล่ยังไงเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมเศษหนึ่งเศษสองมาตรงนี้นะและเศษสองเห็นไหมฮะเศษสองเพราะฉะนั้นสุดท้ายขอยัดลบพื้นที่พี่ไม่พอสุดท้ายเราจะได้ค่าตรงนี้ลงมาครับค่าตรงนี้ลงมาเป็นสี่บวกน้องฟังให้ดีนะวันสอบโจทย์ถามบวกก็บวกนะโจทย์ถามลบก็ลบนะโจทย์ถามคูนก็คูณนะแล้วแต่ธรรมชาติโจทย์นะครับนะอโอเคน้อง ธนงศักดิ์บอกตามมาจาก youtube ครับเออดีมากดีมากดีมากเออใครเออลืมบอกเลยนะลืมบอกเลยเดี๋ยวบอกในคอร์สคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเคยฟังพี่วันนี้วันแรกนะครับน้องอาจจะยังไม่ต้องไปซื้อคอร์สอะไรหรอกนะครับน้องไปดูใน YouTube นะครับพี่ลงใน YouTube ไว้ให้น้องด้วยนะครับนะลงใน YouTube ไว้ให้ด้วยนะครับเออไปดูนะ u t u b e นะครับแคปตวเตอร์เดี๋ยวพี่เขียนก่อนอยู่ในวันนี้หาก่อนเอาวันนี้ก็บวกเลยครับ 4บวกาเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามตรงนี้ได้สิบสามแต่โจทย์ไม่ได้ถามตอบเท่าไหร่โจทย์ถามลงท้ายอะไรข้อนี้ลงท้ายด้วยสาครับทุกคนครับลงท้ายด้วยสามฝนฟับเลยโอเคได้ไหมได้ไหมเอาละโอเคเรื่องนี้สบายใจได้หนึ่งเรื่องแล้วนะครับนะครับบางคนคิดในใจนี่คือเรื่องเดียวนะนี่บางคนคิดในใจนะครับนี่คือเรื่องเดียวนะเนี่ยกูยังขนาดนี้เลยน้องครับ มันไม่ได้ยากทุกเรื่องหรอกนะอันนี้พี่ก็ยกมาให้ดูเรื่องเฉพาะเฉพาะอันนี้โจทย์เฉพาะเลยนะครับน้องโจทย์เป็นโจทย์เฉพาะเฉพาะเลยนะครับของการสอบรับราชการเนี่ยนะเออบางคนคิดในใจเรื่องเดียวเองนะเนี่ยนะเดี๋ยวเพิ่งตกใจครับน้องมันมีมันมีหลายเรื่องที่น้องสามารถเก็บคะแนนได้เรื่องเนี้ยถ้าน้องเข้าใจเนี่ยเก็บง่ายๆเลยหวานหมูเลยจริงไหมฮะเอออทุกคนครับข้อที่แปดครับทุกคนครับมาอะไรวะเนี่ยบางคนบอกข้อแปดอะไรอะไรวะเนี่ย ทุกคนข้อนี้จะต้องใช้ความรู้หลายเรื่องนิดหนึ่งนะครับนะแต่แน่นอนครับวันนี้ทุกคนมาติวตรงนี้ทุกคนจะต้องได้คํานี้แน่เลขหลักหน่วยครับอนนาจารย์คะหนูหาตัวนี้หาตัวนี้แล้วบวกกันถอดรูทเลยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะนะหาตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยบวกกันแล้วถอดรูทเนี่ยไม่ได้นะครับนะเอาแล้วหนูต้องทําไงล่ะคะอาจารย์ครับทุกคนสังเกตตรงนี้ไหมครับนี่คือสองยกกําลังสองห้าหกสี่กับสองยกกําลังสองห้าหกเจ็ด มีคนบอกพอพอกูได้เมื่อกี้ก็เปลี่ยนเรื่องแล้วนะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะคุณครูอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะแต่อาจารย์พยายามเอาความรู้เรื่องอื่นมาประกอบด้วยนะครับหนูต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอาจารย์คะอันนี้น้องต้องรู้เรื่องสมบัติเลขยกกาลังครับน้องอทุกคนดูตรงนี้นะทุกคนดูนะอันนี้สองยกกาลังสองห้าหกสี่ดูไว้เฉยๆนะครับบวกกับทุกคนดูตัวนี้สองยกกําลังสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยที่มัน มันมากกว่าห4สเนี่ยมันมากกว่า2,564นห้อยเนี่ยอยู่หน่อยหนึ่งใช่ปหสองพ้าสิบสเนี่ยมันคือ2คูณกันสองพันห้าร้อยหกตัวนะครับแต่ไอตัวเนี้ยมันคือตัวสีเขียวนะตัวสีเขียวนะตัวสีเขียวมันคือ2ยกกำลัง2องพนมันคือ2คูณกัน2องพนตัว ก้อนสีเหลืองมีห2 6 4บสองพตัวก้อนสีเขียวมี2องพตัวมันมากกว่าอยู่หน่อยหนึ่งครับอะหนูเข้าใจว่ามันมากกว่าอยู่หน่อยหนึ่งแล้วมันมันต่างกันเมื่อกี้ยังไงทุกคนดูนะพี่เขียนอย่างนี้ผิดไหมพี่เอาสองกำลังสามตัวนี้ออกมาคูณกับสองพันห้า้ยหกสิบสี่ถามก่อนครับที่พี่ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงเนี่ย ผิดไหมเอาอย่างนี้ก่อนผิดไหมของเดิมที่พี่ไฮไลท์สีเขียวมันคือ2ยกกำลัง2,517นะครับแต่ตัวเนี้ยมันคือ2กํกำลัง3คูณกับ2,514นนะครับถ้าเราจำเรื่องสมบัติเลขยกกำลังได้สมบัติเลขยกกำลัง ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับสแสดงว่าถ้าหนูทุกคนเอาสามกับสองห้ากสี่มาบวกกันมันก็จะได้สองห้าเจ็ดเท่าเดิมทันปะนะเพราะนั้นตรงนี้เท่าเดิมครับตัวเดิมผู้ภาษาชาวบ้านคือตัวเดิมนะเออไม่ผิดโอเคนะครับมันคนบอกไม่นะไม่เข้าใจค่ะ <c oughs> ใจเย็นนะครับนะบางคนบอกไม่ไม่เข้าใจค่ะ <c oughs> โอเคไม่ผิดนะโอเคนะไม่ผิดนะครับคุณครูครับโอเคนะไม่ผิดนะโอเคพอไม่ผิดแล้วอาจารย์ทําทําไมคะ ทุกคนครับถ้าน้องเข้าใจพี่เนี่ยน้องจะเห็นว่าพี่จะทำอะไรต่อไปทุกคนดูตรงนี้นะหน้าตัว2ยกกำลังสองห้าเนี่ยมันจะมีเลขหนคูณอยู่ใช่ไหมครับพี่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคือ2ยกกำลังสองห้าบวกกับตัวที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนี่มันคือ2องกำลัง3มันคือ8นะครับคูณกับ2ยกกำลังสองห้าหกสนะครับ คำถามคือบรรทัดบนกับบรรทัดล่างต่างกันตรงไหนเนี่ยนะอาจารย์แค่ลอกมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอาจารย์แค่เขียนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเฉยๆนะครับเพื่ออะไรครับทุกคนเพื่ออะไรทุกคนดูตรงนี้นะที่พี่ขีดเส้นใต้สีแดงตรงเนี้ยมันคือตัวเดียวกันมันคือตัวเดียวกันมันคือสองยกกำลังสองห้าหกสี่คือตัวเดียวกันนะแต่ไอตัวหน้ามันเป็นเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นเลขแปดนะลูกหอกทําไปทาไมอาจารย์ ทุกคนดูตรงนี้ครับหนึ่ง x บวกแด x ได้เท่าไหร่ครับถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ลืมตอนเด็กๆอะ่ะเราเรียนแล้วเราไม่ลืมเราก็จะบอกว่าไงครับอ๋ออันนี้เป็นกําลังหนึ่งอันนี้เป็นกําลังหนึ่ง 1, กำลังตัวเดียวกันมัน x เหมือนกันหนูก็แค่เอามสมมติบวกกันค่ะจันค้เอาตัวข้างหน้าบวกกันหนึ่งบวกแปดได้เก้า x เออมันเหมือนกันเอาใหม่ถ้าพอเราไปเจอ x กาลังสองบวกแปด x กาลังสอง ได้ะไรครับ x กาลังสองบวกแปด x กำลังสอกกง 2, ทุกคนได้เลยครับอ๋ออาจารย์อันนี้มันอันนี้มัน x ก,กาลังสองเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ที่ไม่เขียนตัวนี้มันมีเลขหนึ่งนะจ๊ะน,นะหนูก็เอาหนึ่งตัวนี้บวกแปดก็เป็นเก้าเหมือนกันคะ่ะอาจารย์คะเห็นไหมได้เหมือนกันเห็นไหมหมายความว่าหนูไปเจออะไรก็ได้ ที่มันเหมือนกันแล้วเอาเลขข้างหน้าบวกกันเลขข้างหน้าภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าสัมประสิทธิ์ใช่ไหมครัหรือถ้าเราเขียนย่อๆวสปสนะครับหรือถ้าเราเรียกว่าโคเอฟฟิเชนต์นะครับหรือสัมประสิทธิ์อะไรที่เราเรียกกันนะนะครับเอาสัมประสิทธิ์บวกกันนะครับเพราะนั้นคุณตอบพร้อมกันกับจย์แก๊บนิดนึงครับถ้าพเราไปเจอแบบนี้แหละครับติ๋มบวกแปดติ๋มตอบอะไรครับติ๋มบวกแปดติ๋มตอบอะไรครับเห็นไหมทุกคนเราดูตรงนี้อันนี้ติ๋มไหมติ๋มแต่อันนี้กี่ติ๋ม แปดติ๋มติ๋มบวกแปดติ๋มได้เลยครับได้เก้าติ๋มเห็นไหมชื่อแม่ไขพ่พี่พี่ขออภัยด้วยนะครับนะชื่อแม่ไข่พี่ขอโทษด้วยนะครับนะเออเนี่ยเห็นไหมถ้าน้องดูเป็นอ๋อไอ้ก้อนมันเหมือนกันนะพอก้อนมันเหมือนกันหนูแค่เอาอันนี้มันมีแปดก้อนอันนี้มีหนึ่งก้อนเอาแปดบวกหนึ่งก็ได้เลยครับได้เก้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเลขอะไรก็ได้คุณครูแค่เอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันนะครับนะเออถ้าแม่ไข่ขออภัยด้วยนะครับแค่นั้นเองครับ พราะนั้นเรากลับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับเห็นมเมืม่อกี้ใช้สมบัติเลขยกกำลังเสร็จปุ๊บใช้มาเพื่อรู้แล้วนะใช้มาเพื่อเพื่อเพื่อให้ไอ้ก้อนนี้กับไอ้ก้อนนี้มันทําไมกันมันเหมือนกันเห็นไหมฮะมันเหมือนกันพอมันเหมือนปั๊บคุณครูบวกได้แล้วครับก็เอาหนึ่งบวกแปดได้เก้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็นเก้าคูณกับสองยกกําลังสองห้าหกสี่ แล้วเรื่องสมบัติรูทมาเนื่องด้วยมันเป็นข้อท้ายๆนะครับน้องพี่พยายามเอาความรู้หลายๆเรื่อง,องวันสอบน้องไม่ได้เจอเรื่องเดียวหรอกทําไมหนูวนหนูวนลูปเป็นแล้วค่ะอาจารย์คะหนูวนเป็นทุกอย่างแล้วทําไมโจทย์มันยากขึ้นคะนั่นแหละครับวันสอบถ้าพี่พูดแบบเอาใจน้องๆคือโอ้ยหนูทําเป็นแล้วเก่งจังเลยไม่ใช่พี่นะครับไม่ใช่พี่นะไม่ใช่สไตล์พี่ครับนะเ,เก่งจังเลยเก่งจังเลยแค่เนี้ยทำโจทย์ได้แล้วแต่พอมาเจอโจทย์กิงไม่ใช่ครับ เราต้องเอาความรู้หลายๆเรื่องมาประกอบกันนะเป็นแผ่นๆหนึ่งเอามาประกอบกันหลายๆเรื่องครับนะอาจารย์หนูยังไม่เห็นวนลูปแลยมันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเห็นไหมครับนะอ่ะต่อมาทุกคนครับก้อนสองก้อนนี้มันคูณกันทุกคนดูปากกาแดงนะก้อนสองก้อนนี้มันคูณกันมันสามารถแยกถอดรูทได้นะครับมันก็จะกลายเป็นรูทเก้าคูณอยู่กับรูทสองห้าหกสี่สองห้าหกสี่นะครับทุกคน แล้วพี่ไม่ถามยากเกินไปใช่ไหมรูทเก้าภาษาชาวบ้านเราเลขเลยครับรูทเก้าอ่ะรูทเก้ามันคืออะไรครับคือสามสุดท้ายเราก็มานั่งม้วนกไก่ตัวนี้ครับรูทสองห้าหกสี่นี่มานั่งม้วนกับตัวเลขสองหายเห็นไหมเนี่ทุกคนวันสอบระวังตรงนี้นะครับลอกไปลอกมาเลขหายครับสองห้าหกสี่และพี่เชื่อว่าถ้าน้องแม่นแล้วเนี่ยอย่างน้องที่อยู่ในกลุ่มน้่จะตอบกันหมดแล้วแหละนะครับนะ เออใช่ไหมแต่พี่ขอยัดช้านิดนึงนะเพราะว่าบางคนอาจจะพื้นฐานไม่เท่ากันนะครับนะอวันสอบตื่นเต้นหายไปหมดเลขกูาหายไปไหนวะเนี่ยหายควักเลยนะเลขหายเไยนะหายควักเลยคือวันสอบพี่เชื่อว่าน้องจะไวกว่านี้นะครับวันนี้พี่สอนช้าๆเฉยๆนะครับพี่มาติวนะครับน้องพี่มาติวนะพี่ไม่ได้มาโชว์ออฟนะครับนะแล้วก็พี่เอาความจริงมาพูดกับพวกเรานะครับนะบางทีพี่อาจจะเให้น้องเห็นความจริงว่าวันสอบเป็นยังไงนะครับนะ นั่นคือพี่นะครับนะอ่าต่อไปครับต้องถอดรูทตรงนี้ครับนี่ถอดรูทตรงนี้ฮะนี่ครับ,รบทุกคนถอดยังไงอ่ะฮัลโหลถอดยังไงอาจารย์หนูก็ต้องไปจับคู่ออกเหรอใช่แต่ถ้าน้องไม่อยากจับคู่ออกน้องดูตรงนี้ครับรูทสี่น้องได้ไรครับรูทสี่อ้าถามแปลกๆถ้าน้องไม่หลับในนะครับนะรูทสี่น้องจะได้สองใช่ไหมครับทำไมรูทสี่ถึงได้สองครับ เพราะอะไรครับอ้าวก็คือสองคูณสองตัวมันคือตัวนั้นแหละแต่จริงๆมันมาจากตรงนี้ครับรูทเนี่ยมันคือยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองครับอันนี้รู้ไว้นะรูทเนี่ยนับไปเจอรูทที่ไหนมันคือยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วทำไมมันถึงได้สองทำไมมันถึงได้สองเพราะว่าสี่ตัวนี้มันคือสองกำลังสองแลวมันซ้อนกำลังหนึ่งส่วนสองมันมาจากตรงนี้ครับมันมาจากตรงนี้นะฮะ แล้วกําลังซ้อนกําลังเนี่ยสมบัติเลขยกกมหลังให้มาหลายข้อเลยสมบัติเลขยกอําลังกําลังซ้อนกําลังเอาเลขยกอําลังมาคูณกันนะครับนะแถวบ้านเลขหารสอง่นนะครับกำลังซ้อนกําลังเอาเลขยกหลังมาคูณกันเพราะนั้นพวกเราทุกคนมีหน้าที่เอาเลขชี้หลังตรงนี้มาคูณกันนะครับคูณกันภาษาชาวบ้านก็คือเอา2คูณกับเศษหนึ่งส่วนสองนี่มันก็ตัดกันชับชับสุดท้ายทุกคนจะเหลือเป็น2กําลังหนึ่งมันก็คือ2ได้เท่ากันเห็นไหมไม่ว่าน้องจะใช้วิธีไหนก็ตามแล้วหนูจะรู้วิธีนั้นไปทําไมคะอาจารย์คะ เพื่อบางสถานการณ์มันจะได้ช่วยได้นะครับน้องบางสถานการณ์ชีวิตเราจะง่ายขึ้นอย่างดูโจทย์ข้อนี้สิครับถ้าน้องรู้แบบที่พี่บอกเมื่อกี้นะสองยกกําลังสองห้าหกสี่มันคือซ้อนกําลังเลยครับรูทอะรูทกลังซ้อนหนึ่งส่วนสองชีวิตน้องจะง่ายทันทีครับน้องก็มีหน้าที่เอาเลขชี้กําลังตัวนี้มาคูณกันเนี่ยตัวนี้มาคูณกันนะครับ แล้วการคูณกัน2องห้คูนกับเศษหนึส่วนสโอ้โหชีวิตนี้ไม่ง่ายวันนี้จะง่ายวันไหนทุกคนครับ2อ2หนึ่งเห็นมสองหนึ่งสเศษหชักหลงมาไปหารเองนะ2 8 6 2ปดสิบหูทคือกําลังเศษหนึ่งส่วนสจำไว้นะรูทคือกำลังเศษหนะึส่วนสนะครับนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายทุกคนจะได้เป็น3ยกกาลังสามคูณกับ2ยกกําลัง2 1งหน ทุกคนแล้วจบแล้วทุกคนแล้วยูทูลงท้ายอะไรเนี่ยบางคนทํามาถึงบรรทัดนี้เสร็จโจทย์ถามอะไรกูวะเนี่ยทุกคนครับมาดูครับโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยทุกคนครับทำมาถึงตรงนี้มันคนลืมนะโจทย์ถามอะไรกูเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะโจทย์ถามอะไรทุกคนครับเลขหลักอะไรเลขหลักหน่วยเห็นไหมโจทย์ถามเลขหลักหน่วยครับสุดท้ายโจทย์มันถามเลขหลักหน่วยเพราะฉะนั้นรูต้องดูว่าไอ้เลขเยอะๆตรงนี้เนี่ยมันลงท้ายอะไรพร้อมกันครับ ทำยังไงนะจ๊ะนะสองมันจะลงอะไรมัง่ง2 4 8 6ี่แปดจําได้ไหมเศษหเศษส,สเศษสามเศษส,สี่อ่าบางคนบอกพอเรื่องนี้ง่ายกูก็ไปลืมเรื่องเลขยกกำลังนะกูจำหน้าได้ลืมหลังบางคนอ่านหนังสือจำหลังลืมหน้าได้ อ่านไปอ่านมาลืมทั้งหน้าลืมทั้งหลังเลยกะลืมหมดเลยกูไม่กูลืมอย่างงี้วะ,ะ <c oughs> เป็นเรื่องปกติครับน้องเป็นเรื่องปกตินะ <c oughs> ไม่ต้องตกใจไม่ใช่เราคนเดียวหรอกครับนะเฉะนั้นเราก็หารครับเอา1นึ่งไปหาร1,000พอ่ะพี่หารนะหารตรงไหนดีวะเนียหนึ่น้ยแปดไปหารด้วย4มันหลบ4นะหลบ4ี่สีครับลบกันเหลือศูนย์ชักแลงมา428ครับจบลบกันเหลือศูนย์ชัก2ลงมา สี่อะไรไม่มีเป็นศูนย์จะได้เป็นสองครับน้องจะได้เป็นเศษสองครับน้องโอ้โหเศษ2 2> <c oughs> สองเศษสอง,สองตอบสี่เมื่อคนไปฝนสี่เลยตีตายเลยนะครับนะทุกคนสี่คือตรงนี้ฮะสี่คือตรงนี้เอมื่อคนไปฝนสี่ตีตายเลยนะครับไปฝนสี่ทุกคนได้สี่นะโอเคนะหารเป็นนะลูปเป็นนะวนลูปเป็นนะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้โอ้โห เห็นไหมทุกคนสี่สามอะไรสี่สามอะไรสี่สามสิบสองคำตอบข้อนี้คือสิบสองหรือลงท้ายด้วยสองฮะตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับทุกคนครับตอบช้อยข้อหนึ่งวันนี้เป็นแค่แนวทางครับแล้วน้องจําไว้นะหลังจากจบตรงนี้เสร็จใครที่ยังไม่เตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมตัวซะนะครับ อย่างไม่ต้องสนใจเอกสารตรงนู้นจะสอบได้ไหมตรงนี้ถ้าน้องเรียนครูมาน้องมีสิทธิสอบแน่นอนจะประกาศล่าสุดนะครับน้องมีสิทธิสอบทุกคนนะครับประกาศล่าสุดใครยังไม่ดูไปดูหน้าเพจพี่นะใครที่เอกไม่ตรงชื่อตรงนี้ไม่ตรงนิดนึงตรงนู้นไม่ตรงหน่อยนึงสามารถมีสิทธิ์สอบได้นะครับใครที่เอกไม่ตรงนะครับสามารถไปขอรับรองจากมหาลัยได้ทุกคนมีสิทธิสอบเขาไม่ให้น้องตัดสิทธิ์หรอกทุกคนมีสิทธิสอบเพราะนั้นเริ่มอ่านหนังสือ บางคนเตรียมเอกสารแล้วบางคนเตรียมเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วบางคนเตรียมหมดแล้วเตรียมทุกอย่างยกเว้นอ่านหนังสือน่าเห็นใจนะครับน้องเพราะฉะนั้นตอนนี้จบจากตรงนี้เสร็จอ่านหนังสือให้เยอะครูครับอ่านหนังสือให้เยอะน้องครับมีคนที่เขาเตรียมตัวมาเยอะแล้วนะครับนะอย่างตอนนี้น้องในกลุ่มลับตรงเนี้เตรียมตัวกันมาตั้งแต่น่าจะประมาณสักหเดือนแล้วนะครับหลายคนอ่านหนังสือมาเยอะหลายเดือนมากๆนะครับเพราะฉะนั้น พี่เป็นกําลังใจให้น้องห,หลายคนแล้วกันที่กําลังเตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือให้เยอะครับฝึกฝนให้เยอะครับเหนื่อยตั้งแต่วันนี้วันสอบจะได้รู้ว่าถ้าผลออกมาแล้วอย่างน้อยๆเราก็ทํามันเต็มที่ครับพี่เชื่อว่าสิทธิ์มีครูต้องทําได้ลูกศิษย์พี่ทุกคนยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์เราจะต้องฟ้าชัยในสนามสอบคว้ามาให้ได้ครับปีนี้ลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชัยลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจะเต็มสนามสอบแล้วจะประสบความสําเร็จกันทุกคนครับ ก็พี่ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนครับเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับนะวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับ้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างเราต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วท่าจะทำเป็นครับ ซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยเนาะสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บบาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับ หรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบทสอบสอบบสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเิียกรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์เก๊ปขอแยกลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับ คนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ